สวัสดีค่ะพบกับ Request Room ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการสังเกตคนที่มีความสุขกันค่ะว่าเขาทำกันยังไงหรือถึงเรียกว่าคนที่มีความสุขนะคะคนที่มีความสุขนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะคนที่มีความสุขเขาจะไม่พยายามอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นนะคะคนที่มีความสุขนะคะเขาจะยินดีกับคนอื่นตลอดนะคะคนที่มีความสุขนะคะเขาจะมีความสุขในมุมเล็กๆของเขาไปนะคะคนที่มีความสุขเขาจะไม่ตัดสินคนอื่นหรือว่าไม่ตัดสินคนอื่นเพียงแค่ภายนอกนะคะคนที่มีความสุขนะคะเขาจะไม่พูดให้ร้ายคนอื่นหรือว่าไม่พูดทำร้ายจิตใจของคนอื่นนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเมื่อเรานะคะขาดกำลังใจนะคะคนที่มีความสุขเนี่ยแหละค่ะเขาจะพยายามพูดให้กำลังใจเรามากกว่าซ้ำเติมเรานะคะเมื่อเราอยู่ใกล้คนเหล่านี้นะคะเราจะสัมผัสได้ถึงความสุขนะคะนั่นแหละค่ะวิธีการสังเกตง่ายๆสำหรับใครที่มีความสุขนะคะเราจะรู้ได้ทันทีและก็สัมผัสได้เมื่อเราอยู่ใกล้เขานะคะวันนี้นะคะรีเควสต์รูมขอฝากให้ทุกคนคิดแค่นี้นะคะคิดดีทำดีพูดดีชีวิตมีสุขค่ะรีเควสต์รูมขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ